เหตุการณ์หินถล่มที่ผู้คนทั้งโลกยังคงจดจำลึกลงไปใต้พื้นดินเป็นระยะทางมากกว่า700เมตร33ชีวิตต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางความมืดมิดและมีอุณหภูมิที่สูงกว่า100องศาฟาเรนไฮต์โดยที่ไม่มีทางออกความหวังการเอาชีวิตรอดและภารกิจช่วยเหลือในครั้งนี้จะลงเอยเช่นไรเดอะซานโคเซ่มิชชั่นภารกิจช่วยเหลือ33ชีวิตครับกลับมาพบกับผมโชว์แปง Talk Engine อีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องราวเหตุการณ์การเอาชีวิตรอดที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็คงนึกถึงเรื่องราวของ13ชีวิตทีมหมูป่าที่ได้เผลอพลัดหลงเข้าไปติดอยู่ภายในถ้ำหลวงณจังหวัดเชียงรายของประเทศไทยของเราและมันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวปาฏิหาริย์ครั้งนึงเลยก็ว่าได้ครับที่พวกเขาทั้งหมดกลับมีชีวิตรอดปลอดภัยออกมาได้ครบกันทุกคนครับและเรื่องราวเหตุการณ์ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับก็มีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับที่มันเกิดขึ้นภายในเหมืองทองคำแห่งหนึ่งในประเทศชิลีเมื่อมีเหล่าคนงานเหมืองนะครับจำนวน33ชีวิตได้ติดอยู่ภายใต้พื้นดินลึกลงไปเป็นระยะทางประมาณเกือบ1กิโลเมตรซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวทางผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับว่าเรื่องราวในครั้งนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรและในระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับกำลังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือชีวิตพวกเขาต้องพบเจออุปสรรคอะไรกันบ้างและที่สำคัญนะครับพวกเขาทั้ง33คนจะมีชีวิตรอดปลอดภัยกลับมาเหลือกี่คนเดี๋ยววันนี้ก็จะมารับรู้พร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมเนื้อหาเรื่องราวในวันนี้นะครับยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เอาไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันเอาละครับไปรับชมเนื้อหาในวันนี้พร้อมๆกันเลยครับในวันที่5สิงหาคมปีคริสตศักราช2010นะครับช่วงเวลาประมาณ 13:40 นณเหมืองทองคำแห่งหนึ่งในเมืองซานโคเซ่ของประเทศชิลีนะครับในขณะที่เหล่าคนงานเหมืองกำลังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเหมือนในทุกๆวันแต่แล้วอยู่ๆนะครับก็มีแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงนะครับเกิดขึ้นพร้อมกับเสียงดังระเบิดที่ดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วบริเวณนั้นตามมาด้วยเขม่าวควันจากเศษหินเศษทรายนะครับที่ลอยตลบอบอวนไปทั่วทั้งเมืองจนแทบจะมองไม่เห็นอะไรซึ่งที่มาของแรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้นะครับก็เกิดจากการถล่มของหินแกรนิตที่มีขนาดใหญ่ยักษ์มีความสูงเทียบเท่ากับประมาณความสูงของตึก50ชั้นแถมน้ำหนักของมันนะครับก็มากมายถึง 770,000 ตันเลยทีเดียวและการที่เจ้าหินก้อนนี้นะครับได้ถล่มลงมาปิดทางเข้าออกที่มีเพียงแค่หนึ่งเดียวของเมืองแห่งนี้เอาไว้มันจึงทำให้เมืองทองคำที่มีความลึกลงไปใต้พื้นดินเป็นระยะทางมากกว่า1กิโลเมตรต้องกลายเป็นคุกนรกที่ถูกปิดตายไปในทันทีและหลังจากที่เหตุการณ์หินถล่มในครั้งนี้นะครับสงบจบสิ้นลงนะครับภารกิจปฏิบัติการการช่วยเหลือชีวิตผู้คนที่ติดอยู่ภายใต้พื้นดินเหมืองแห่งนี้ก็ได้เริ่มขึ้นครับในตอนนั้นผู้คนในพื้นที่นะครับก็ได้มีการแจ้งเรื่องไปยังหลากหลายหน่วยงานครับเพื่อช่วยกันระดมกำลังพลเข้าสู่พื้นที่โดยด่วนและไม่กี่ชั่วโมงต่อมานายลอเรนซ์โกโบรัฐมนตรีเมืองแรกของประเทศชิลีเมื่อเขาได้ทราบเรื่องเหล่านี้นะครับเขาก็ได้เดินทางเข้าสู่พื้นที่เพื่อทำการช่วยเหลือภารกิจในครั้งนี้ด้วยตัวของเขาเองเขาได้ออกคำสั่งแต่งตั้งให้นายอันเดรลโซการเรสหัวหน้าเหมืองแร่แห่งหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศชิลีให้มาเป็นหัวหน้าทีมในการตัดสินใจดำเนินการต่างๆในภารกิจช่วยเหลือชีวิตในครั้งนี้ครับเนื่องจากว่านายอันเดลผู้นี้เป็นผู้คนที่มีความรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขุดเหมืองมาทั้งชีวิตของเขาซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในช่วงเวลานั้นปฏิบัติการภารกิจการช่วยเหลือชีวิตของผู้คนในครั้งนี้นะครับก็เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเส้นทางของเหมืองแห่งนี้นะครับค่อนข้างจะมีความซับซ้อนแถมมันยังอยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินเป็นระยะทางที่มากกว่า1กิโลเมตรจึงทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายนะครับไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าคนงานที่ติดอยู่ภายในเหมืองจะอยู่ตรงตำแหน่งบริเวณใดและมีทั้งหมดกี่คนและพวกเขานะครับก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้คนที่อยู่ข้างในนั้นยังมีลมหายใจอยู่หรือไม่และแม้ว่าการช่วยเหลือชีวิตผู้คนในครั้งนี้นะครับจะมีความยากเทียบเท่ากับการงมเข็มในมหาสมุทรที่ไม่สามารถประเมินอัตราความสำเร็จได้เลยแม้แต่น้อยนะครับแถมเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนะครับยังต้องโดนกดดันจากเหล่าบรรดาญาติพี่น้องคนงานเหมืองและประชาชนอีกมากมายที่เดินทางมาเฝ้าจับตามองการช่วยเหลือในครั้งนี้อยู่ตลอดทุกวินาทีจึงทำให้เหล่าเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนะครับพวกเขาไม่มีเวลาในการวางแผนวิเคราะห์สถานการณ์ครั้งนี้เท่าไหร่นักครับเพราะเนื่องจากว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปมันก็หมายถึงการนับถอยหลังลมหายใจของผู้คนที่ติดอยู่ภายใต้เมืองแห่งนี้ด้วยเช่นกันดังนั้นเจ้าหน้าที่นะครับจึงทำได้เพียงแค่รีบส่งคนลงไปสำรวจพื้นที่พร้อมกับทำการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทันทีสถานการณ์ภายนอกตอนนี้นะครับก็เต็มไปด้วยความโกลาหลวุ่นวายต่อมาเรามาดูสถานการณ์ภายในเมืองกันบ้างครับลึกลงไปใต้พื้นดินนะครับเป็นระยะทางประมาณ700เมตรณตำแหน่งห้องหลบภัยของเมืองแห่งนี้
ซึ่งเป็นตำแหน่งที่คนงานภายในเมืองนะครับได้ตะเกียกตะกายมารวมตัวกันและในตอนนั้นก็มีผู้คนที่ติดอยู่ภายในที่แห่งนี้นะครับทั้งสิ้นจำนวน33คนและพวกเขาทั้งหมดก็ยังมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใดและในส่วนทางด้านของฝั่งทีมช่วยเหลือนะครับในตอนนี้พวกเขาก็ตัดสินใจที่จะใช้วิธีโรยตัวลงมาทางปล่องระบายอากาศของเมืองแห่งนี้โดยการใช้สลิงนะครับผูกรัดตัวเจ้าหน้าที่เอาไว้แต่แผนการที่พวกเขาคิดว่ามันน่าจะได้ผลนะครับก็ต้องถูกสั่งยกเลิกถอนกำลังไปในทันทีเมื่อหลังจากที่พวกเขานะครับได้โรยตัวลงมาลึกลงไปเพียงแค่ประมาณไม่กี่สิบเมตรเท่านั้นพวกเขากลับพบว่าช่องทางเหล่านี้ก็ถูกปิดตายโดยมีก้อนหินมากมายที่ถล่มลงมาทับด้วยเช่นกันในตอนนี้นะครับเหล่าบรรดาญาติพี่น้องของคนงานเหมืองที่มารวมตัวกันตั้งแคมป์บริเวณณจุดเกิดเหตุก็รู้สึกกังวลใจมากยิ่งขึ้นไปอีกครับเมื่อรู้ว่าทางทีมช่วยเหลือยังไม่สามารถหาวิธีส่งคนเข้าไปช่วยชีวิตคนงานในเหมืองได้เลยแม้แต่น้อยต่อมาหลังจากที่ได้ทราบเรื่องปัญหาวุ่นวายต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนะครับประธานาธิบดีของประเทศชิลีก็ได้เดินทางขึ้นเครื่องบินมายังจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยแก้ไขปัญหามากมายที่เกิดขึ้นและเขานะครับยังให้คำมั่นสัญญากับญาติพี่น้องประชาชนทุกคนครับว่าเจ้าหน้าที่ทีมช่วยเหลือจะลงมือช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถสุดกำลังและผู้คนที่ติดอยู่ภายในเมืองแห่งนี้จะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคนก่อนที่ประธานาธิบดีผู้นี้นะครับจะได้ออกคำสั่งให้ติดต่อไปยังบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการขุดเหมืองที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียงทั้งหมดในประเทศชิลีเพื่อให้ส่งคนมาช่วยสมทบการช่วยเหลือครั้งนี้โดยด่วนและนอกจากนั้นแล้วนะครับยังได้มีการติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการขุดเหมืองจากทั่วทั้งโลกเพื่อให้มาร่วมภารกิจในครั้งนี้ด้วยเช่นกันจนทำให้ในช่วงเวลาต่อมาเพียงแค่ไม่นานนะครับเจ้าหน้าที่ผู้คนหลากหลายสัญชาติหลากหลายหน่วยงานก็ได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุภายในทันทีและแม้ว่าพวกเขาเหล่านี้นะครับจะต่างที่มาต่างภาษาต่างสัญชาติแต่พวกเขาทุกคนนะครับก็ล้วนแต่มีจุดประสงค์เดียวกันก็คือช่วยชีวิตผู้คนทั้ง33คนกลับออกมาให้ได้พวกเขาได้รวมตัวกันประชุมระดมความคิดออกแบบแผนในการช่วยเหลือชีวิตครั้งนี้กันหลากหลายแผนด้วยกันครับแต่ก็พบว่ามันไม่มีแผนการใดที่จะสามารถรับประกันได้อย่าง 100% ว่ามันจะสำเร็จเพราะเนื่องจากว่าเส้นทางของเมืองแห่งนี้มันมีความสลับซับซ้อนแถมในตอนนั้นนะครับก็ยังคงมีเหตุการณ์ดินถล่มเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ว่าจะเสี่ยงอันตรายแค่ไหนก็ตามนะครับพวกเขาก็ต้องทำการเลือกตำแหน่งสุ่มเจาะลงไปโดยคาดหวังว่าตำแหน่งที่พวกเขาเลือกขุดเจาะลงไปนั้นอาจจะพบเจอผู้รอดชีวิตบ้างอย่างน้อยสักหนึ่งคนและแล้วพวกเขาก็เริ่มทำการติดตั้งอุปกรณ์ลงมือขุดเจาะไปใต้พื้นดินภายในทันทีครับซึ่งในช่วงเวลา 2-3 วันที่ผ่านมานะครับการดำรงชีวิตของผู้คนภายในเหมืองก็เป็นไปอย่างยากลำบากมากๆครับพวกเขาต้องอยู่ท่ามกลางความมืดมิดไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างใดๆแถมช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้คนภายนอกนะครับก็ถูกตัดขาดอย่างสนิทและพวกเขายังต้องทนอยู่กับสภาพอากาศที่ร้อนชื้นมีอุณหภูมิที่สูงมากกว่า40องศาเซลเซียสแต่พวกเขาก็ยังคงไม่ได้สิ้นหวังและถอดใจในการเอาชีวิตรอดแต่อย่างใดในตอนนั้นพวกเขาก็ได้มีการจับกลุ่มนะครับแบ่งคนออกไปเดินทางสำรวจทั่วทั้งเมืองจนได้พบกับบันไดทางหนีฉุกเฉินแต่เมื่อพวกเขานะครับได้ลองปีนขึ้นไปยังบันไดอันนี้ได้เพียงแค่ครึ่งทางพวกเขากลับพบว่าบันไดอันนี้มันยังถูกสร้างไม่เสร็จดีครับและก็ดูเหมือนว่าบันไดอันนี้นะครับมันถูกสร้างเอาไว้สำหรับให้เหมืองถูกผ่านการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยเวลาที่หน่วยงานต่างๆมาตรวจสอบเพียงเท่านั้นเองครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ทำให้พวกเราเห็นได้ชัดว่าระบบรักษาความปลอดภัยทางนี้ฉุกเฉินของสถานที่ต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามหรือว่าละเลยแต่อย่างใดครับเพราะเนื่องจากว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าวันที่เราจำเป็นจะต้องใช้มันจะมาถึงเมื่อไรและเมื่อทางออกบันไดฉุกเฉินแห่งนี้ถูกปิดตายนะครับคนงานเหมืองก็ต้องเปลี่ยนแผนเดินทางกลับมายังห้องหลบภัยเพื่อที่จะชี้แจงข่าวร้ายให้เพื่อนทุกคนได้ทราบนะครับว่าทางรอดชีวิตของพวกเขามีเพียงแค่หนทางเดียวเท่านั้นคือการรอเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับภายในเหมืองแห่งนี้ก็จะมีนายมาริโอโกเมสหนึ่งในคนงานเหมืองที่มีประสบการณ์ในการทำงานสูงและมีภาวะผู้นำคอยให้กำลังใจวางแผนหาแนวทางในการเอาชีวิตรอดให้กับผู้คนที่เหลือเขาได้บอกให้เพื่อนๆทุกคนนะครับทำการสำรวจค้นหาสิ่งของภายในห้องหลบภัยทุกตารางนิ้วจนได้พบว่าภายในห้องแห่งนี้มันมีอาหารที่จะสามารถทำให้พวกเขานะครับประทังชีวิตได้เพียงเล็กน้อยประกอบไปด้วยอาหารกระป๋องอาหารแห้งนมและน้ำดื่มและจากการประเมินด้วยสายตาของนายมาริโอผู้นี้แล้วนะครับเขาก็มองเห็นว่าอาหารเหล่านี้น่าจะทำให้พวกเขาทั้ง33คนกินประทังชีวิตได้เพียงแค่2วันเท่านั้นส่วนตู้ยาประจำเหมืองที่พวกเขาค้นพบในตอนนั้นนะครับ
ับมันก็เต็มไปด้วยยาที่ไม่ได้มาตรฐานหรือยาที่หมดอายุมากมายครับจนแทบจะไม่เหลืออะไรที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเท่าไหร่นักและในตอนนั้นนะครับนายมาริโอเขาก็ได้ทำการรวบรวมสิ่งของทั้งหมดที่เพื่อนๆค้นพบมารวบรวมไว้กับตนพร้อมกับทำการวางแผนจัดแจงอาหารทุกอย่างนะครับให้กับเพื่อนๆโดยการแจกจ่ายคุกกี้ชิ้นเล็กๆ2ชิ้นทูน่ากระป๋อง1ช้อนถั่ว1หยิบมือและนมผสมน้ำเปล่าอีก1อึกให้กับสมาชิกกินประทังชีวิตทุกๆ48ชั่วโมงโดยนายมาริโอนะครับเขาก็เชื่อว่าการที่เขาแบ่งอาหารแบบนี้นะครับมันจะสามารถทำให้พวกเขาทั้ง33คนมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยไปจนถึงวันที่เจ้าหน้าที่เข้ามาทำการช่วยเหลือพวกเขาและนอกจากการที่พวกเขาต้องอดทนลำบากกินอย่างอดๆอยากๆเช่นนี้แล้วนะครับต่อมาก็มีอุปสรรคข้อต่อมาเกิดขึ้นครับซึ่งนั่นก็คืออาการเชื้อราตามผิวหนังที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่ร้อนชื้นทำให้พวกเขาทั้งหมดนะครับจึงจำเป็นจะต้องทำการถอดเสื้อผ้าทุกชิ้นออกเพื่อระบายอากาศและบรรเทาอาการคันเหลือไว้ก็เพียงแต่กางเกงในและหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันวัตถุตกใส่เนื่องจากว่าภายในถ้ำแห่งนี้นะครับยังคงมีหินถล่มเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาการใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดมิดของพวกเขาทั้ง33คนนะครับก็ดำเนินไปอย่างเรื่อยๆครับตามแบบแผนที่นายมาริโอได้วางเอาไว้ซึ่งในตอนนั้นนะครับเขาก็ได้มีการแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มด้วยกันครับเพื่อที่จะให้กลุ่มคนเหล่านี้นะครับสลับกันพักผ่อนเข้านอนกลุ่มละ12ชั่วโมงซึ่งเหตุผลที่นายมาริโอเขาวางแผนเช่นนี้นะครับโดยเขามีจุดประสงค์ที่ต้องการให้มีผู้คนนะครับคอยเฝ้าดูสถานการณ์คอยดูภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นภายในเมืองแห่งนี้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองครับซึ่งการที่พวกเขาต้องทนอยู่อย่างหิวโหยท่ามกลางความตึงเครียดสภาวะกดดันในแต่ละวันนะครับมันก็ทำให้ผู้คนบางส่วนนะครับเกิดอาการคุ้มคลั่งเสียสติกระวนกระวายนะครับบางก็เพ้อเขียนจดหมายบอกลาคนรักคนในครอบครัวหรือบางกลุ่มคนนะครับก็เกิดมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ก็ยังถือว่าโชคดีนะครับที่ในตอนนั้นมีนายมาริโอที่คอยเข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งหมดคอยควบคุมสติเพื่อนๆทุกคนพูดให้กำลังใจจนทำให้เพื่อนๆทุกคนนะครับสามารถกลับมามีสติมีความมุ่งมั่นมีความหวังที่จะเอาชีวิตรอดต่อไปพวกเขานะครับก็ได้มารวมตัวนั่งจับกลุ่มคุยกันครับเพื่อเล่าถึงปัญหาประสบการณ์ชีวิตที่เคยผ่านมาจะมีเศร้าบ้างสนุกบ้างนะครับปะปนกันไปแต่สิ่งเหล่านี้นะครับมันก็ทำให้เขาลืมความวิตกกังวลในการใช้ชีวิตภายในถ้ำแห่งนี้ไปได้บ้างและในเมื่อทุกคนภายในถ้ำนะครับกลับมามีความหวังที่จะมีชีวิตรอดอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาเราตัดสลับมาดูเหตุการณ์บนพื้นดินกันบ้างครับหลังจากที่ทีมช่วยเหลือนะครับได้ทำการขุดกันมาอย่างหลายวันหลายคืนติดต่อกันตลอด24ชั่วโมงแต่พวกเขานะครับก็ยังคงไม่พบวี่แววหรือว่าสัญญาณการตอบรับใดๆของผู้คนที่ติดอยู่ภายในเลยแม้แต่น้อยครับจึงทำให้พวกเขาก็ไม่สามารถประเมินสถานการณ์หรือให้คำตอบแก่สื่อญาติพี่น้องหรือว่าบุคคลทั่วทั้งโลกที่คอยติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้อย่างใจจดใจจ่อได้เลยว่าชีวิตของผู้คนทั้ง33คนที่ติดอยู่ภายในเมืองแห่งนี้จะมีจุดจบเป็นเช่นไรและในเมื่อหลักการทางวิทยาศาสตร์และทางเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนะครับก็ยังไม่สามารถพ้นพบแสงสว่างหรือว่ามีความหวังใดๆเหล่าบรรดาญาติพี่น้องที่เฝ้ารอคอยอยู่รอบๆเมืองนะครับจึงหันมาจับกลุ่มภาวนาสวดมนต์พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยหวังว่าปาฏิหาริย์จะมีจริงและมันอาจจะเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ในครั้งนี้และเมื่อวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งเข้าสู่วันที่17นะครับหลังจากที่เมืองแห่งนี้ถูกปิดตายภายในห้องหลบภัยที่ผู้คนทั้ง33ชีวิตอาศัยอยู่นะครับก็ได้เกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่แรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้นะครับมันก็ผิดแปลกจากครั้งก่อนๆที่เคยผ่านมาครับเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจากหินถล่มแต่อย่างใดแต่มันคือสิ่งที่พวกเขาเฝ้ารอคอยมาอย่างยาวนานกว่า400ชั่วโมงเมื่อหัวขุดเจาะของทีมช่วยเหลือนะครับสามารถเจาะทะลุเข้ามายังผนังของห้องแห่งนี้ได้สำเร็จในตอนนั้นนะครับพวกเขาก็ดีใจลุกขึ้นกระโดดกอดกันอย่างสุดฤทธิ์สุดเหวี่ยงครับโดยลืมไปว่าร่างกายของพวกเขาไม่มีเรี่ยวแรงเหลืออยู่แล้วก่อนที่พวกเขานะครับจะทำการวิ่งเข้าไปหยิบประแจหรือว่าหยิบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆกระหน่ำลุมตีหัวเจาะเพื่อหวังว่าจะส่งสัญญาณส่งเสียงให้ผู้คนได้รับรู้ว่าข้างล่างนี้ยังมีผู้รอดชีวิตอาศัยอยู่และทางด้านฝั่งของทีมช่วยเหลือนะครับเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงเคาะส่งสัญญาณจากผู้คนด้านล่างพวกเขาก็กระโดดกอดคอส่งเสียงร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจครับที่ได้รู้ว่าอย่างน้อยๆก็ยังมีคนรอดชีวิตรอการช่วยเหลือจากพวกเขาอยู่ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่มีความหมายสำหรับพวกเขามากๆครับที่อุตส่าห์ทุ่มแรงกายแรงใจอดหลับอดนอนมาเป็นเวลายาวนานกว่า2สัปดาห์ติดต่อกันและในตอนนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่รอช้าครับรีบทำการหมุนยกหัวขุดกลับขึ้นมาภายในทันทีและทันใดนั้นเองสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกดีใจไปมากกว่าเดิมก็คือที่ปลายหัวเจาะนะครับมันมีกระดาษที่ถูกเขียนด้วยลายมือของผู้คนผูกติดเอาไว้และมันก็มีใจความประมาณว่าพวกเราอยู่ที่นี่และพวกเราทั้ง33คนปลอดภัยดี
ซึ่งเจ้ากระดาษข้อความอันนี้เองครับที่ถือเป็นสัญญาณอันแรกที่ทำให้เหล่าบรรดาญาติพี่น้องคนงานเหมืองและผู้คนทั่วทั้งโลกนะครับที่เฝ้าคอยติดตามเอาใจช่วยภารกิจในครั้งนี้กลับมามีความหวังและเชื่อกันว่าชีวิตของผู้คนทั้ง33คนที่ถูกขังอยู่ใต้พื้นดินลึกลงไปกว่า700เมตรต้องรอดปลอดภัยอย่างแน่นอนและไม่กี่ชั่วโมงต่อมาหลังจากนั้นนะครับอาหารยาสิ่งของจำเป็นทุกอย่างนะครับก็ถูกลำเลียงส่งลงไปผ่านช่องทางที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการขุดเอาไว้ครับพร้อมกับทำการส่งสายสัญญาณโทรศัพท์และสายไฟเบอร์ออปติกลงไปเพื่อให้เหล่าคนงานเมืองนะครับสามารถติดต่อสื่อสารกับทีมช่วยเหลือที่อยู่บนพื้นดินได้และทันใดนั้นเองครับภาพการวิดีโอคอลที่แสดงให้เห็นใบหน้าการเป็นอยู่ของผู้คนทั้ง33ชีวิตก็ได้ถูกถ่ายทอดสดออกอากาศให้ประชาชนทั่วทั้งโลกนับหลายล้านชีวิตได้เห็นเป็นครั้งแรกและแม้ว่าในตอนนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ทุกคนจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับที่พวกเขาสามารถระบุตำแหน่งและค้นพบผู้รอดชีวิตทั้งหมดเอาไว้ได้แต่ปัญหาอุปสรรคข้อต่อมาที่พวกเขาต้องเผชิญนะครับก็คือพวกเขาจะสามารถนำพาผู้คนทั้ง33คนขึ้นมาบนพื้นดินได้อย่างไรกันซึ่งในตอนนั้นนะครับทางทีมช่วยเหลือจึงได้ร่วมกันประชุมออกความเห็นอีกครั้งหนึ่งครับและแล้วพวกเขาก็ได้ข้อสรุปกันว่าวิธีการที่จะช่วยเหลือชีวิตเหล่าคนงานเมืองเอาไว้ได้มีเพียงแค่วิธีการเดียวเท่านั้นโดยการต้องเจาะรูที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นและทำการส่งแคปซูลกู้ภัยที่มีลักษณะคล้ายเหมือนลิฟต์อันเล็กๆลงไปเพื่อทำการลำเลียงผู้คนขึ้นมาทีละคนซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้นะครับมันก็ฟังดูเป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่อย่างใดแต่เนื่องจากปัญหาของสภาพแวดล้อมและสถานที่นะครับที่มีความซับซ้อนทีมค้นหานะครับจึงต้องทำการติดต่อไปยังหน่วยงานนาซาของประเทศสหรัฐและกองทัพเรือของประเทศชิลีเพื่อให้ส่งคนเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการวางระบบลิฟต์ขนส่งผู้คนในครั้งนี้ครับเพราะเนื่องจากว่าองค์กรทั้งสองนี้นะครับพวกเขามีกลุ่มคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้ชีวิตในที่แคบหรือที่ไร้ซึ่งแสงสว่างเป็นเวลานานติดต่อกันได้เป็นอย่างดีและหลังจากที่ทำการระดมกำลังคนรวบรวมความรู้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญแทบจะทั่วทุกมุมโลกมาแล้วนะครับเหล่าทีมช่วยเหลือนะครับพวกเขาจึงได้ทำการตัดสินใจที่จะแบ่งทีมช่วยเหลือออกเป็น3กลุ่มย่อยๆด้วยกันครับและทั้ง3กลุ่มนี้ก็จะทำการลงมือขุดเจาะโดยการใช้วิธีการที่แตกต่างกันออกไปพร้อมๆกันเลยครับเพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงหรือเพิ่มโอกาสความสำเร็จให้กับภารกิจในครั้งนี้นั่นเองครับโดยแผนการที่1นะครับก็คือจะใช้เครื่องหัวเจาะที่มีขนาดใหญ่อย่างรุ่น Starta 950ซึ่งถือว่ามันเป็นเครื่องเจาะที่มีกำลังสูงมากที่สุดในโลกและมีเพียงแค่5เครื่องทั่วโลกเท่านั้นครับและก็ต้องบอกเลยครับว่าวิธีการนี้จะถือว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัยและชัวร์ที่สุดเนื่องจากว่าหัวเจาะอันนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำสูงและผ่านการรับรองจากหลายหน่วยงานมาแล้วแต่ในทางกลับกันนะครับจุดอ่อนของแผนการนี้ก็คือกว่าที่ทางเจ้าหน้าที่จะสามารถเจาะลงไปถึงตำแหน่งที่พวกเขาต้องการได้นั้นจากการคำนวณของเหล่าวิศวกรได้คาดการณ์กันว่าต้องใช้เวลายาวนานมากกว่า3เดือนด้วยกันจึงจะสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้คนที่ติดอยู่ข้างล่างเอาไว้ได้ซึ่งคำถามนะครับก็คือพวกเขาจะสามารถมีชีวิตอยู่รอดจนถึงวันนั้นได้หรือไม่และต่อมาสำหรับแผนการที่2นะครับซึ่งในแผนการนี้ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเจาะขยายรูสำรวจเดิมที่เคยเจาะเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องทำการเจาะรูใหม่เพิ่มและแผนการนี้นะครับก็จะเป็นแผนการที่มีอัตราในการขุดเจาะเร็วกว่าแผนการที่1แต่ก็ต้องยอมแลกมาด้วยความเสี่ยงอันตรายและโอกาสที่จะผิดพลาดเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวครับและต่อมาสำหรับแผนการขุดเจาะที่3นะครับก็คือการใช้อุปกรณ์ขุดเจาะจากแท่นน้ำมันและก็ถือว่าแผนการนี้นะครับมีความเร็วมีอัตราขุดเจาะสูงสุดในบรรดาแผนการทั้งหมดครับแต่มันก็ต้องยอมแลกมาด้วยความเสี่ยงความผิดพลาดที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงสุดกว่าแผนการทั้งหมดด้วยเช่นกันและในระหว่างที่ทีมขุดเจาะทั้ง3ทีมนี้นะครับกำลังทำการขุดเจาะอย่างสุดกำลังแม้ว่าพวกเขานะครับได้วางแผนวิเคราะห์ทุกอย่างมาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ตามแต่สุดท้ายนะครับพวกเขาก็ต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมายครับไม่ว่าจะเป็นหัวขุดเจาะแตกหักหรือว่าความผิดพลาดจากอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นและในส่วนของทางทีมแพทย์นะครับในช่วงเวลานั้นพวกเขาก็ต้องวางแผนจัดอาหารโภชนาการให้เหมาะสมพร้อมกับจัดตารางออกกำลังกายให้กับคนงานเหมืองเพื่อให้พวกเขานะครับควบคุมน้ำหนักควบคุมสัดส่วนรูปร่างเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทำการขึ้นแคปซูลกู้ภัยที่มีขนาดเล็กได้ทุกคนและแล้วหลังจากที่ทีมงานนับหลายร้อยชีวิตนะครับได้ทำการกัดฟันอดทนปฏิบัติภารกิจในการขุดเจาะมาอย่างยาวนานติดต่อกันเป็นเวลานานนับเดือนในวันที่10ตุลาคมปีคริสตศักราช2010นะครับหรือเป็นเวลา67วันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทีมแผนการขุดที่2ก็ทำมันสำเร็จครับโดยพวกเขาสามารถขุดไปถึงตำแหน่งที่วางแผนเอาไว้ได้ในขณะที่แผนการอื่นๆนะครับได้ดำเนินการไปเพียงแค่ประมาณ 70-80% เพียงเท่านั้นและแม้ว่าพวกเขาจะทำมันสำเร็จนะครับแต่พวกเขาก็ไม่มีเวลาในการฉลองดีใจนานเท่าไหร่นักครับเพราะเนื่องจากว่าผู้คนทั้ง33ชีวิตได้ติดอยู่ภายใต้พื้นดินแห่งนี้
เป็นเวลานานกว่า2เดือนมาแล้วดังนั้นพวกเขาจึงรีบทำการทดสอบระบบแคปซูลที่ใช้สำหรับลำเลียงผู้คนเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปตามแผนและไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นและแล้ว2วันต่อมานะครับหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการทดสอบระบบลำเลียงผู้คนจนมั่นใจว่าทุกอย่างปลอดภัยและไม่มีอะไรน่าเป็นกังวลใจแต่อย่างใดการนับถอยหลังครั้งสุดท้ายของภารกิจช่วยเหลือชีวิตผู้คนทั้ง33คนที่กินเวลามาอย่างยาวนานกว่า2เดือนก็ได้เริ่มขึ้นครับในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันนั้นภารกิจการลำเลียงผู้รอดชีวิตขึ้นสู่พื้นดินก็ถูกถ่ายทอดสดออกอากาศให้ประชาชนทั้งโลกนับล้านชีวิตได้รับชมโดยในตอนนั้นนะครับนายฟอเรนซิโอคาวารอสคนงานเหมืองคนแรกก็ถูกลำเลียงขึ้นมาบนพื้นดินได้อย่างปลอดภัยในที่สุดท่ามกลางเสียงตะโกนเสียงร้องไห้ด้วยความดีใจของชาวบ้านหลายชีวิตที่มาเฝ้าคอยเชียร์รอบๆเหมืองและแล้วต่อมาหลังจากนั้นเป็นเวลา22ชั่วโมงให้หลังครับคนงานเหมืองทั้ง33ชีวิตก็ถูกลำเลียงขึ้นมาบนพื้นโลกได้อย่างสำเร็จและทุกคนปลอดภัยครบถ้วนสมบูรณ์100% ครับและแล้วภารกิจช่วยเหลือชีวิตในครั้งนี้นะครับที่เกิดจากการรวมแรงรวมใจจากผู้คนหลากหลายหน่วยงานหลากหลายเชื้อชาติที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทรหดมากกว่า 1,650 ชั่วโมงก็ได้จบสิ้นลงอย่างสวยงามไม่มีการสูญเสียใดๆเกิดขึ้นครับและแล้วหลังจากที่พวกเขาทั้ง33คนนะครับเอาชีวิตรอดออกจากเมืองแห่งนี้มาได้พวกเขาทุกคนนะครับก็ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพื้นที่ใกล้เคียงโดยด่วนครับเพื่อทำการพักฟื้นรักษาตัวแถมในช่วงเวลานั้นนะครับก็ต่างมีผู้คนสำนักข่าวหรือว่าสื่อต่างๆมากมายที่รวมกันเข้ามาขอสัมภาษณ์พวกเขาเพื่อที่จะถามถึงความรู้สึกการเป็นอยู่ในช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมาและแล้วประสบการณ์ชีวิตของพวกเขานะครับก็ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ที่เล่าถึงช่วงเวลาการใช้ชีวิต69วันในนรกแห่งนี้และทีมผู้สร้างนะครับยังได้ทำการแบ่งรายได้บางส่วนจากภาพยนตร์เป็นค่าตอบแทนให้แก่พวกเขาอีกด้วยล่ะครับและแล้วจนกระทั่งวันเวลาได้ผ่านล่วงเลยมาประมาณ10ปีให้หลังนะครับณบริเวณพื้นที่รอบๆเหมืองแห่งนี้ทางรัฐบาลนะครับก็ได้มีการมาจัดตั้งสร้างพิพิธภัณฑ์เอาไว้ครับโดยการจัดแสดงอุปกรณ์สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เอาไว้เพื่อเป็นเกียรติและแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมในภารกิจครั้งนี้และนอกจากสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้การอดทนไม่ย่อท้อแล้วนั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้มันยังสามารถพิสูจน์ให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ใครหลายๆคนคิดว่ามันไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้หรือที่เราเรียกกันว่าปาฏิหาริย์มันก็ไม่ได้อยู่สูงไปเกินกว่าขีดจำกัดความสามารถความสามัคคีของสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกกันว่ามนุษย์แม้แต่น้อยครับและนี่ก็คือเนื้อหาเรื่องราวของเหตุการณ์การเอาชีวิตรอดที่โด่งดังที่สุดในโลกครั้งหนึ่งที่ผมนำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับหากเนื้อหาตรงส่วนไหนนะครับตกหล่นหรือว่าผิดพลาดประการใดยังไงทางผมก็ต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้เพื่อที่เพื่อนๆทุกคนนะครับจะไม่พลาดเนื้อหาเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าตอนต่อไปสำหรับวันนี้ยังไงทางผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ